ายการนี้นะคะได้จัดกิจกรรมมากมายนะคะที่เป็นการเสริมสร้างให้สตรีไทยมีความสุขนะคะการพัฒนาศักยภาพแล้วก็การให้รางวัลกับสตรีที่ได้ทุ่มเทชีวิตเสียสละแล้วก็อดทนนะคะเพื่อผู้อื่นนะคะรางวัลสตรีไทยดีเด่นแล้วก็จึงเป็นรางวัลหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งจัดและคัดสรรโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชานุกรมนะคะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็ได้มีรางวัลก็จะมีการคัดสรรในจังหวัดตั้งแต่ระดับตำบลนะคะคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติในการทำงานเพื่อผู้อื่นทุ่มเทชีวิตและก็เสียสละเพื่อสังคมและชุมชนจากระดับตำบลขึ้นไปถึงระดับอำเภอจากอำเภอก็ไปถึงระดับจังหวัดแล้วก็จะมีการนำเสนอว่าสตรีท่านนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าไปรับการคัดสรรในระดับประเทศไทยพี่มุกก็ได้รับการผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆได้รับความเมตตาจากหลายฝ่ายค่ะเข้าไปถึงระดับประเทศและก็ได้รับการคัดสรรจนได้รับรางวัลนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากสมาคมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเนี่ยในพระบรมราชานุกรมเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมงานให้พวกเราดีมากนะคะมีการนำพวกเราทั้งหมดรายชื่อพวกเราทั้งหมดเนี่ยเข้าห้องไลน์กลุ่มให้เตรียมตัวเลยว่าท่านจะได้ต้องเตรียมตัวยังไงในการแต่งกายนะคะสีชุดนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำเนื่องจากเป็นการเสด็จไปแรกสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระบรมราชินีก็แล้วก็มีเยาวสตรีที่ได้รับทุกคนได้ในงานจัดแบบจัดดีมากสมเกียรติมากอลังการมากที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือตอนที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสมเด็จพระราชินีชมสิริชมพูธรรมาพระสุริศีไพโรจน์มากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากทรงพระน่ารักมากเราก็รู้สึกดีมากก็จะมีกิจกรรมร่วมกับสภาสมาคมสตรีในวันสำคัญต่างๆแต่ว่าในตัวพี่มงเองเนี่ยก็คือได้รับรางวัลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะแต่การรักษาคุณความดีในฐานะที่เราเป็นสตรีดีเด่นนี่คือยากกว่าก็จะดำรงชีวิตในการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตเหมือนเดิมที่เราทำเหมือนเดิมทุกอย่างเอาจริงๆเลยพี่มุกรู้สึกว่าเราเด็กเกินไปหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่าคำว่าสตรีไทยดีเด่นมันคือมันยิ่งใหญ่อะมันเต็มไปด้วยเกียรติยศแล้วก็มันสูงส่งนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะมีคนเหมาะสมมากกว่าเราเยอะแต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตก็ภูมิใจมากภูมิใจนะคะเพราะว่าภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวแต่ว่าลุ้นไหมลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากก็เฝ้ารออยู่ว่าจะมีวันนั้นไหมที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่ะแล้ววันที่ได้รับข่าวสารว่าได้รับผ่านการคัดเลือกแล้วมันปลื้มใจมากคือมองท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามากมันเป็นวันที่สดใสมีความรู้สึกดีแล้วเป้าหมายการทำงานของพี่มุกหลังจากได้รับรางวัลนี้พี่มุกมีคติพจน์ว่าเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วในชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะทุกชีวิตในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนชราผู้ยากไร้เราสัมพันธ์กันหมดเลยทุกชีวิตเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันคือสังคมจะเป็นสุขก็คือทุกคนจะต้องยิ้มมาค่ะยิ้มมากยิ้มน้อยพี่มุกก็ถือคตินี้คือในทุกวันเนี่ยพยายามทำให้คนรอบข้างไม่มีรอยยิ้มไม่ว่าจะไปบรรยายหรือว่าไปให้ความรู้ทุกที่ตั้งเป้าหมายเลยกับสามีว่าวันนี้จะทำยังไงให้ทุกคนรอบข้างเราอิ่มและมีความสุขวันนั้นก็จะเป็นวันที่มีความสุขก็ยังคิดเหมือนเดิม